เราไม่ยึดเราก็ไม่ทุกข์สรุปว่าทุกข์มีเพราะอะไรทุกข์มีเพราะยึดทุกข์เยอะเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยเนี่ยจำไว้นะท่องคาถานี้ทุกข์มีเพราะยึดทุกข์เยอะเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยคือเราก็พลอยตามตามกิเลสอ่ะคือเราไปทำตามกิเลสทุกข์มากเพราะพลอยคือเราไปทำตามกิเลสกิเลสมันอยากอะไรเราก็ไปทำตามความอยากเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตามใจนะตามใจกิเลสเช่นความโกรธเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปโกรธหรอกใช่ไหมเพราะความโกรธไม่ใช่ของเรามันจะโกรธก็เราก็ดูมันแต่อย่าไปทำตามความโกรธถ้าคนไม่มีสติปัญญาใช่ไหมพอโกรธขึ้นมาปั๊บมันก็อยากจะละอยากจะไปด่าคนอื่นใช่ไหมจะไม่ยอมแม่ชีใช่ไหมถ้าโกรธขึ้นมามันก็อยากจะไปทำร้ายใช่ไหมไปทำร้ายคนอื่นบางคนก็ฆ่าตัวตายใช่ไหมทำร้ายตัวเองเห็นไหมเพราะความโกรธเพราะความโกรธเนี่ยฆ่าแม่ฆ่าพ่อได้เห็นไหมความโกรธเนี่ยมันฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยก็เพราะว่าเขาทำตามความโกรธทำตามกิเลสแต่ถ้าเราโกรธปั๊บเราก็ไม่ต้องไปทำตามความโกรธเราก็มีสติควบคุมมันนะเดี๋ยวมันจะอยู่ไหมมันก็ไม่อยู่หรอกเดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่เที่ยงหรอกมันเหมือนผีนะผีมาเข้าสิง เรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญาเดี๋ยวเราก็ไล่ผีออกไปทุกมีเพราะเยอะทุกเยอะเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะอะไรทุกน้อยเพราะหยุดเราหยุดแล้วเราหยุดเราไม่ต้องไปอยากทุกหลุดเพราะเราปล่อยเราวางได้